สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เอ๋ออรมณีจันทร์พยากรณ์ดิฉันจะมาทำนายดวงชาวราศีเมถุนและชาวลัคนาเมถุนนะคะดวงของท่านนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี้ยอันนี้นะคะแถวที่3เนี้ยเป็นแถวของดวงศัตรูคู่แข่งทางความรักนะคะของท่านอันนี้แถวของท่านอันนี้แถวของคู่แข่งทางธุรกิจแถวที่1เนี่ยคู่แข่งทางธุรกิจ1เนี่ยนะคะ1แถวที่2อ่ะดวงของท่านแถวที่3อ่ะดวงคู่แข่งทางความรักคือจากในไพ่ชุดเนี้ยดวงตกกันหมดเลยทั้ง3แถวอะคู่แข่งทางความรักของท่านเนี่ยช่วงนี้เขาก็ดวงตกเหมือนกันนะมันเป็นลักษณะเหมือนกับว่าท่านจะมีศัตรูอะเป็นคนที่เฉลียวฉลาดนะศัตรูของท่านเนี่ยเป็นคนที่สติปัญญาเฉลียวฉลาดเป็นคนที่มีไหวพริบดีเป็นคนที่ใช้สมองในการแก้ปัญหาศัตรูหัวใจของท่านน่ะศัตรูหัวใจของท่านที่ว่าท่านมีปัญหากับเขาอยู่หรือว่าบังเอิญไปชอบเพศตรงข้ามคนเดียวกันก็คือคนๆเนี้ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะฉลาดมากกว่าท่านนะแล้วก็ฉลาดกว่าแล้วก็มีคนสนับสนุนเขาเยอะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าเพศตรงข้ามจะชอบเขามากกว่าคุณเยอะเลยนะถ้ามีการแข่งขันประลองกันหรือว่าแข่งกันเล่นหมากรุกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนท่านแพ้เชิงเขาอะเหมือนทางนั้นเขาจะฉลาดกว่าในด้านศัตรูทางธุรกิจคู่แข่งในสายงานคู่แข่งทางการค้าตอนนี้เขาดวงตกนะเขามีเรื่องกุ้มใจมีเรื่องเครียดมากเขากำลังรอเงินอยู่แต่ว่าเขาก็อาศัยว่าเขาพึ่งผู้ใหญ่ตัวทางคู่แข่งทางธุรกิจเนี่ยเหมือนเขามีแบ็คมีคนหนุนหลังอ่ะเขาดีคนที่หนุนหลังเขาอ่ะดีแล้วก็โดยส่วนตัวคนนี้ก็เท่าที่ดูจากในไพ่อ่ะนะคนนี้เขาเป็นคนที่มีลักษณะเป็นคนมีความรู้สูงนะคือท่านน่ะมีศัตรูในสายงานเป็นคนที่มีวิชาการความรู้ดีเป็นคนที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นคนฉลาดเป็นที่โปรดปรานของผู้ใหญ่อาจจะเป็นครูบาอาจารย์เป็นรับราชการเป็นผู้พิพากษาเป็นครูสอนศาสนาเป็นคนที่ทำงานโดยใช้สมองแล้วก็เป็นคนใจบุญท่านอาจจะมีปัญหากับพวกนักวิชาการหรือมีปัญหากับข้าราชการก็ได้ตอนนี้ทางนั้นน่ะเขามีเงินใช้นะแต่ว่ามีความขัดสนเกิดขึ้นมีปัญหาเรื่องเงินแต่ก็จะมีคนช่วยเขาอยู่ถ้าเป็นเรื่องธุรกิจเนี่ยเขาตอนนี้มีปัญหาทางธุรกิจอยู่แต่มันก็จะมีคนมาช่วยเขานะส่วนกรณีของคุณเนี่ยสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนแล้วก็ชาวราศีเมถุนเนี่ยคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หญิงนะจะมีผู้หญิงให้ความช่วยเหลือเป็นผู้หญิงผิวค้ำหน่อยนะรูปร่างไม่อ้วนผู้หญิงคนนี้จะเป็นคนที่รูปร่างดีผิวค้ำหน่อยหน้าตาจัดว่าใช้ได้เป็นผู้หญิงที่มีหน้าที่การงานมั่นคงเป็นคนมีชื่อเสียงอาจจะเป็นเพื่อนท่านก็ได้เป็นเพื่อนเป็นคนรักหรืออาจจะเป็นพี่สาวท่านก็ได้ที่ว่าจะเข้ามาช่วยเหลือให้ปัญหาของท่านเนี่ยมันลดลงท่านจะได้รับข่าวที่ไม่สู้ดีทำให้สะเทือนใจอาจจะเป็นข่าวเกี่ยวกับคนรักหรือเป็นข่าวในเรื่องงานก็ได้เข้ามาคำแนะนำก็คือว่าช่วงนี้จะทำอะไรช่วงเนี้ย
จะทำอะไรเนี่ยเหมือนกับว่าตัวท่านนะอาจจะต้องพึ่งนารีอุปถัมภ์นะอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากเพศหญิงอะค่ะก็ดิฉันขอจบคำทำนายเท่านี้นะคะดิฉันขอความกรุณานะคะท่านที่เข้ามาดูในคลิปนี้ช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์ด้วยนะคะ